อบจ.ภูเก็ตอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ตประจำปี2559ครั้งที่21เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมภูเก็ตเมอรินจังหวัดภูเก็ตนายโชคดีอมรวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ตประจำปี2559ครั้งที่21โดยมีนายอวยพรสกุลตันผู้อำนวยการองค์การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายวิรัตภาธีนายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ตนางนวลจันทร์สามารถสมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ตเจ้าหน้าที่อบจ.ภูเก็ตคณะกรรมการจัดการอบรมผู้นำศาสนาผู้นำองค์กรผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าครอบครัวนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโดยมีวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชนนายอวยพรกล่าวว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตรวมถึงการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสันติสุขโดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวอบจ.ภูเก็ตได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ตประจำปี2559ครั้งที่21ระหว่างวันที่6มีนาคมถึง21พฤษภาคมปี2559อบรมจำนวน12ครั้งทุกวันอาทิตย์ซึ่งการจัดอบรมโครงการดังกล่าวมีพี่น้องมุสลิมได้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากนายวิรัตกล่าวเพิ่มเติมการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนาการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งจะได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตมีแนวคิดในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าการดำเนินการจัดอบรมทุกครั้งที่ผ่านมาได้มีการประเมินผลการจัดอบรมจากผู้เข้ารับการอบรมผลจากการประเมินสรุปได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากต่อผู้เข้าร่วมการอบรมเนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหัวหน้าครอบครัวผู้นำองค์กรผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนักศึกษาเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ในทุกโอกาสและสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องการให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี